ผลไม้เห็นอะไรเนี่ยเขาก็จะมาทานเหล้าด้วยแล้วก็กินเกาเหลาด้วยเพราะว่าอาทิตย์นึงทำได้แค่ครั้งเดียวทำไมอะคะเพราะมันต้องใช้เตาถ่านเผาตรงนี้เผาไม่ได้จริงเหรอจริงครับอันนี้คือแรไอเทมหรือชิ้นเด็ดเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอาทิตย์นึงมีครั้งเดียวมีคนมาแอบขอซื้อสูตรบ้างไหมคะก็มีนะเดี๋ยวก็ตัดกล้องแล้วให้จ่ายเงินเลยสวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟู้ดดี้เกิร์ลนะคะวันนี้พี่ก้อยมาอยู่เขตบางยี่เรือค่ะจุดที่พี่ก้อยยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าวัดอินทารามวรวิหารนะคะเขาจะอยู่ในเขตบางยี่เรือเลยนะคะสำหรับร้านนี้ที่พี่ก้อยมากินน่ะเขาเป็นร้านลับเล็กๆที่อยู่ในวัดนะคะเป็นมุมเล็กๆในวัดเลยนะคะคนท้องที่หรือคนละแวกนี้น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีนะคะแต่พี่ก้อยเองอ่ะยังไม่เคยกินเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักร้านนี้นะคะแล้วก็ยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวไปกินพร้อมๆกันกับพี่ก้อยเลยนะคะแต่ก่อนจะไปนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กันคนละ1ไลค์นะคะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามได้เลยค่ะเดี๋ยวไปกินพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูด้วยกันเลยค่ะว่าเป็นอะไรนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะก้อยนะคะคุณป้าชื่ออะไรจ๊ะชื่อเล่นชื่อล้วนค่ะงั้นก้อยขออนุญาตเรียกป้าล้วนจ้ะนะคะป้าล้วนชื่อร้านของป้าล้วนชื่อว่าร้านอะไรคะชื่อนี้แหละค่ะชื่อป้าล้วนนะคะร้านอ๋อเห็นมีติดไว้ว่าเกาเหลาเนื้อเปื่อยต้มเครื่องในป้าล้วนวัดอินจ้ะใช่ไหมคะร้านคุณป้าเปิดกี่โมงคะเปิด6โมงเช้าค่ะแล้วปิดกี่โมงคะเที่ยงค่ะเที่ยงโอ้แป๊บเดียวเองค่ะมีวันหยุดไหมคะป้าล้วนหยุดวันจันทร์อ๋อหยุดแค่วันจันทร์วันเดียวจ้ะป้าล้วนขายอะไรบ้างคะรวมเนาะมันมีเนื้อเปื่อยเครื่องในแล้วก็พวกเนื้อสดเอ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นเนื้อล้วนเลยจ้ะไม่มีหมูค่ะอ๋อแล้วเริ่มต้นขายชามละเท่าไหร่คะ60 80 100กับ120 150ค่ะค่ะอ๋อแล้วแต่ว่าจะเอามากเอาน้อยเอาเครื่องเยอะเครื่องน้อยเลือกได้มั้ยคะจ้ะเลือกได้ค่ะอ๋อถ้าคนมากินก็คือเลือกได้เลยว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรจ้ะจ้ะคุณป้าล้วนขายมากี่ปีแล้วคะอยู่ตรงนี้ไม่เคยย้ายมาจากตรงนี้เหรอคะขายเฉพาะตรงนี้เกือบ40ปีแล้วค่ะค่อยเห็นเขียนว่า70ปีแสดงว่าอยู่ที่อื่นมาก่อนอยู่ในตลาดสูตรเนี้ยค่ะครับมันมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะอ๋อก็คือเราจะต้มแบบโบราณอย่างที่แม่บอกนะครับแล้วก็เรามาใส่พริกมะนาวเพิ่มคือถ้าทานแบบก๋วยเตี๋ยวเราก็ไม่ต้องใส่พริกมะนาวแต่ถ้าเราทานแบบต้มแซ่บเราก็ใส่พริกมะนาวเพิ่มไปก็จะเป็นเหมือนกับต้มยำต้มแซ่บไปครับคือถ้าคนที่เลือกแบบเกาเหลาก็คือไม่ใส่ก็ได้พริกมะนาวครับแต่จริงๆก็จะใส่ให้ใส่ให้นิดหน่อยก็จะไปปรุงพริกเพิ่มก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับจะมาทานแบบก๋วยเตี๋ยวแต่ที่ร้านหนักเป็นเกาเหลามากกว่าเพราะว่าพริกมะนาวนี่เกิดจากคือเมื่อก่อนเนี่ยคนที่เนี่ยเขามีเหมือนกับตลาดโพใช่ไหมครับแล้วก็มาขึ้นผลไม้เกาเหลาด้วยใส่พริกมะนาวเพิ่มไปให้มันแซ่บขึ้นกว่าเดิมแทนที่จะเป็นจืดๆก็จะเป็นรสเปรี้ยวของมะนาวมันก็เกิดจากตรงนั้นขึ้นมาครับถึงทุกวันนี้เดี๋ยวนะก็ให้เห็นเนี่ยเนื้อสดเนื้อน่องลายหางวัวมีด้วยเหรอพี่มีหางวัวด้วยครับแต่ถ้าเกิดว่ามาวันธรรมดามันหมดก็จะหมดเพราะว่าอาทิตย์นึงทำได้แค่ครั้งเดียวทำไมอะคะเพราะมันต้องใช้เตาถ่านเผาตรงนี้เผาไม่ได้จริงเหรอจริงครับอันนี้คือแรไอเทมหรือชิ้นเด็ดเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอาทิตย์นึงมีครั้งเดียวอาทิตย์นึงก็ต้องทำเก็บเอาไว้แช่ไว้ประมาณ5หาง10หางเนี่ยถ้ามันหมดต้องรออาทิตย์ใหม่แล้วส่วนใหญ่จะลงวันไหนพี่จริงๆตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จะมีแน่ครับเสาร์อาทิตย์หรือว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีหางแต่วันธรรมดาไม่ได้เอาธรรมดาก็แล้วแต่ฟุกครับแล้วอย่างเอ็นขาตัวเดียวอันเดียวมีด้วยมีครับมีเอ็นตัวเดียวอันนี้มีทุกวันไหมพี่มีทุกวันครับมีทุกวันอ๋อแต่ที่หายากก็คือตัวเดียวอันเดียวกับอะไรนะหางวัวครับหางวัวครับใช่เปื่อยไหมพี่เปื่อยครับวันนี้ไม่ได้กินใช่ไหมวันนี้มีครับวันนี้คุณพี่ค่อยมามีพี่มดเป็นคนบางยี่เรือตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าคะตั้งแต่เกิดครับไอ้ตรงเนี้ยค่อยเห็นเขาเรียกว่าคลองอะไรจ๊ะเขาเรียกคลองบางหลวงครับคลองบางหลวงใช่แล้วสมัยก่อนตอนพี่เด็กๆอ่ะเขาก็เดินทางสัญจรทางเรือไหมคะสัญจรทางเรือครับแต่ก่อนผมเรียนหนังสือผมก็ยังเคยขึ้นเรือไปปากคลองไปลงปากคลองได้ตรงท่าช้างท่าอะไรพวกนี้ได้ครับแล้วปัจจุบันยังมีไหมพี่ไม่มีเรือหางยาวเรือเมนยกเลิกแล้วเพราะอะไรคะคนเดินทางทางน้ำน้อยครับตอนนี้ประชาชนที่เขามาวัดอินนะคะเขาจะมาสักการะอะไรกันคะก็องค์สมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยครับสมัยท่านอยู่นะครับท่านก็มาแวะตั้งสมาธิที่วัดเนี่ยครับอ๋อในประวัติศาสตร์ใช่ที่เขาเขียนเล่ากันใช่ครับก็ยังมีเตียงของท่านอยู่เตียงถมที่ท่านนั่งสมาธิหรือท่านนอนยังอยู่ข้างในอยู่ครับรอเดี๋ยวลองเข้าไปดูได้นะครับนั่งกินท่ามกลางบรรยากาศเสียงแก้บนที่เขายิงประทัดกันนิดนึงนะคะถ้าเกิดได้ยินแซมเข้ามาก็ไม่ต้องตกใจนะคะวันนี้มื้อกลางวันนะเอาเบาๆค่ะแค่หม้อไฟหม้อเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่พี่ก้อยสั่งนะคะโอ้อันนี้ยกไม่ไหวอ่ะมันเป็นหม้อไฟร้อนๆเลยก็คือจะเป็นเกาเหลาเนื้อรวมเลยนะคะ150บาทค่ะ
่วนอันนี้จะเป็นเนื้อเปื่อยยำแห้งใช่ป่ะอันนี้เท่าไหร่ตะก้อง80บาทนะคะเดี๋ยวมาชิมพร้อมๆกันเลยนะคะพี่ก้อยทำอันนี้มาเผื่อเล็กน้อยอันนี้ไม่ใช่เสียงท้องร้องและเสียงเขาจุดประทัดเดี๋ยวมาคนกันดูนะคะว่าในหม้อไฟนี้มีอะไรบ้างนะมาอุ้ยร้อนชะอากาศก็ร้อนหม้อก็ร้อนแต่ใจไม่ร้อนเนี่ยเจอของอร่อยใจต้องเย็นนิดนึงร่มร่มอยู่ในวัดนะคะโอ้ยเสียงดังนิดหน่อยนะคะลองชิมน้ำลำดับแรกเลยนะคะร้อนร้อนเลยนะโอ้หอมเนื้อสัมผัสแรกคือหอมเลยหอมแล้วไม่คาวมีความเปรี้ยวนำแล้วก็เผ็ดตามเค็มทำไมอร่อยจังเดี๋ยวเรามาสุ่มดีกว่าว่าเราจะกินอะไรก่อนคำแรกคือเรียกตามเชื่อสดเปื่อยชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเอาสดก่อนเลยนุ่มอ่ะนุ่มมากเลยอ่ะชอบเนื้อนุ่มๆอย่างนี้อร่อยมากเลยมาค่ะอันนี้มาลองสดน่องลายกันดูนะคะนี่เลยดูสิชิ้นไม่ใหญ่มากน่ากินจริงๆชอบร้อนมากอร่อยอร่อยมากเลยกินอย่าข้าวเดี๋ยวขอเอาน้ำราดข้าวหน่อยดีกว่าหัวอร่อยมากเลยอ่ะคือชอบอ่ะแล้วชิ้นเนื้อเขาอ่ะเป็นชิ้นที่กำลังดีอ่ะคือพี่ก็ชอบชิ้นไซส์ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวมาล้วงดูกันอีกดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้เนื้อเปื่อยค่ะเนื้อเปื่อยไม่เปื่อยอันนี้เนื้อเปื่อยอะไรเนาะแยกไม่ค่อยออกเปื่อยสามช้อนหัวร้อนพี่มดปรุงอันนี้มาให้จริงๆพี่ก้อยปรุงแล้วแต่ดูเหมือนพี่มดไม่เชื่อใจเอาไปไกลๆเลยที่เราปรุงเองเอาของเขาดีกว่าดูเนี่ยอร่อยจังเลยไม่ต้องจิ้มยังอร่อยเลยนะน้ำซุปเขาอะมันจะแบบเป็นเหมือนน้ำซุปต้มแซ่บต้มยำผสมกันนะคะอร่อยมากๆถัดมาคือจะเป็นเอ็นนะคะอันนี้เอ็นขาธรรมดาราดด้วยน้ำจิ้มนุ่มมากโหน้ำจิ้มพี่มดปรุงดีมากเลยได้เลยเดี๋ยวมาชิมหางวัวกันจะมีอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นนะคะคือหนังของหางวัวค่ะเขาจะมีความนุ่มเปื่อยละลายในปากจะไม่เหมือนตัวเอ็นนะคะเอ็นเขาก็นุ่มนะคะแต่ไม่ละลายเหมือนกับหางวัวค่ะเขาจะมีความกรุบกรุบของกระดูกอ่อนนิดๆนะคะเข้มข้นอร่อยมากเลยลูกชิ้นเอ็นนะอันนี้ลูกชิ้นเอ็นค่ะร้อนอากาศก็ร้อนทะลุทะลวงมากเลยเราก็พกพัดลมมาด้วยเป่าพัดลมก่อนสปอนเซอร์พัดลมเข้าได้นะคะเป่าก่อนเย็นสำหรับจานนี้นะคะจะเป็นเนื้อเปื่อยยำแห้งนี่เลยทำอร่อยจริงๆเปื่อยละลายแฮปปี้มากๆขอบอกกินยำมะเขือเทศอร่อยมากเลยเพิ่งรู้เลยเนี่ยเดี๋ยวหมดเดี๋ยวตะก้องอดกินไอเดียเขาจัดไปแล้วจะเล็กน้ำตังค์ใช้ไปบอกตรงๆนะถ้าจะเปิดร้านอาหารนะจะมาขอซื้อสูตรร้านนี้เลยจริงๆค่ะสุดยอดมากๆชอบมากๆมีรถไอติมจอดอยู่ข้างๆเดี๋ยวต้องสอยซะหน่อยร้านต้มเนื้อร้านป้าล้วนเนี่ยนะคะแกเป็นการต้มเนื้อสไตล์แบบโบราณนะคะแกจะตุ๋นเนื้อเนี่ยข้ามคืนเลยนะแล้วก็มันก็เลยทำให้ไอตัวเนื้อของแกเนี่ยมันค่อนข้างมีความนุ่มแทบละลายในปากเลยนะคะแม้กระทั่งเนื้อสดของแกนะคะแกก็เอาไปผ่านการหมักมาก่อนนะคะมันก็เลยทำให้มีความนุ่มไม่เหนียวพี่ก้อยอยากกินง่ายมากเลยนะคะในส่วนของน้ำซุปเนี่ยเขาจะมีความหอมกลิ่นเนื้อแล้วที่สำคัญคือไม่คาวเลยค่ะสดได้คล่องคอสบายๆเลยค่ะเพราะว่าเบสของตัวน้ำซุปตั้งต้นของเขาเนี่ยค่อนข้างอร่อยอยู่แล้วนะคะถ้าใครที่ชอบน้ำซุปแบบใสๆนะพี่ก้อยแนะนำให้เอามาปรุงเองหรือทำน้ำจิ้มเพิ่มนะ
แต่สำหรับพี่ก้อยเองอะนะคะพี่ก้อยชอบไอ้ส่วนที่เขาเอาพริกเอามะนาวสดอะเหมือนต้มยำอะมาปรุงให้กินนะคะโอ้โหคือกินเข้าไปคำแรกนี่นะเกินคาดเลยนะคะมันทำให้รู้สึกว่าอยากกินต่ออีกเรื่อยๆเลยค่ะแล้วรสชาติของเขาอะค่อนข้างกลมกล่อมเลยนะเขาใช้พริกสดมะนาวสดด้วยนะคะตาก้องชอบแบบไหนคะชอบแบบต้มยำชอบแบบต้มยำใช่ไหมเนอะก็เดี๋ยวต้องบอกคนดูนิดนึงจริงร้านเขาไม่มีเป็นเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะเราถ้าเกิดมาทำไมไอเดียได้กินไม่พอดีวันนี้เรามาเช้าเขาว่างแล้วเขาอยู่หน้าตลาดเขาก็เลยลวกให้กินปกติถ้าเกิดมาแล้วมันคนเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาลวกให้เพราะว่าเขาจะไม่มีน้ำลวกน้ำลวกใช่ไหมถ้าเขามีน้ำลวกเขาก็จะลวกให้ถ้าคนไม่เยอะใช่ไหมดังนั้นถ้ามากินนะคะแนะนำให้กินเกาเหลาดีกว่าเปิดประสบการณ์ในการใส่พริกสดมะนาวสดลงไปนะคะมาได้ที่นี่เลยค่ะร้านเนี้ยพี่ก้อยว่าเขาเป็น Hidden Gem เลยนะเขาซ่อนมา70ปีแล้วค่ะแต่หลายคนนะพี่ก้อยเชื่อว่าคงรู้จักแล้วล่ะเนาะถ้าเป็นสายต้มเนื้อจริงๆอ่ะไม่มีใครพลาดหรอกนะคะใครที่อยากมาลองกินต้องมาลองด้วยตัวเองค่ะสำหรับพี่ก้อยนะโอ้โหก็ต้องบอกได้เลยว่าประทับใจสุดๆเลยค่ะเปลี่ยนย้ายเคลื่อนย้ายมวลสารนิดนึงนะคะข้างซ้ายเนี่ยเป็นคลองบางกอกใหญ่นะคะแล้วก็จากร้านที่พี่ก้อยกินต้มเนื้อตะกี้ค่ะเดินเข้ามาในตลาดนิดเดียวเองค่ะจะได้ร้านกาแฟโบราณเก่าๆบรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะขายอย่างเงี้ยค่ะสไตล์นี้เลยกาแฟโบราณโอเลี้ยงโบราณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กินเที่ยวเป็นเพื่อนพี่ก้อยนะคะถ้าใครที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ก้อยหน่อยนะคะทักทายกันในคอมเมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมไปตามต่อได้ที่ Facebook Instagram แล้วก็ TikTok เลยค่ะสนุกแน่ๆค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ